ิโคลตั้งเป้าลงแข่งว่ายน้ำ2กิโลเมตรสุดภูมิใจทิกเกอร์ลูกชายขยันนั่งเก้าอี้โปรดิวเซอร์บันเทิงวันที่12ตุลาคม2567เที่ยงคืน53นาทีนิโคลตั้งเป้าลงแข่งว่ายน้ำ2กิโลเมตรสุดภูมิใจทิกเกอร์ลูกชายขยันนั่งเก้าอี้โปรดิวเซอร์เรียกได้ยิ่งโตยิ่งฉายแววความหล่อสำหรับทิกเกอร์อาชิระลูกชายคนเก่งของคุณแม่นิโคลเทริโอที่นอกจากหน้าตาดีแล้วนั้นทิกเกอร์ยังเดินตามรอยคุณแม่เข้าวงการบันเทิงพร้อมยังโชว์ฝีมือการทำงานเบื้องหลังโดยร่วมเป็นโปรดิวเซอร์ในการทำเพลงอีกด้วยทำเอาคุณแม่นิโคลภูมิใจในตัวลูกชายสุดๆล่าสุดวันที่11ตุลาคม67ทั้งคู่มาร่วมงานเปิดตัวแอนิเมชันสุดยิ่งใหญ่เรื่อง The Wild Robot ผู้หุ่นยนต์ผจญภัยในปากว่างนะ Infinity Hall ชั้น5พารากอน Cineplex ก็ได้เปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวพร้อมเผยถึงฟีดแบคคลิปไวรัลน้องทิกเกอร์แต่งชุดรอดอให้ฟังว่าไวรัลน้องทิกเกอร์แต่งชุดรอดอคุณแม่ได้เห็นฟีดแบคไหมสาวสาวกรี๊ดมากนิโคลเห็นค่ะวันแรกก็อยู่ในรถแล้วเขายังไม่ได้แต่งตัวไงแม่ก็พยายามถ่ายวิดีโอจากในรถแล้วเขาก็ไม่หันมาเราก็ถ่ายได้แค่ข้างหลังแต่พี่ข้างในเขาก็ถ่ายด้านหน้าเลยและเราก็ได้เห็นครั้งแรกเหมือนกันก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้เห็นลูกแต่งชุดเต็มแต่ในเรื่องไวรัลก็ต้องรู้สึกดีอยู่แล้วแต่ทุกคนอาจจะแค่ว่าแปลกตาจากที่เห็นเขาผมยาวแล้วมาผมสั้นคนคอมเมนต์ส่งขนมจีบต้องกรอกใบสมัครทางไหนทิกเกอร์หัวเราะในคอมเมนต์ก็ได้ครับผมเข้าไปอ่านอยู่แล้วจริงๆสถานการณ์คลิปนั้นตลกดีเพราะผมกำลังจัดการเอกสารกับเพื่อนๆอยู่แล้วครูฝึกก็เดินมาขอสัมภาษณ์ผมก็เลยให้ถ่ายแล้วพยายามจำไว้ว่าผมนับไปถึงเลขไหนแล้วก็ตลกดีครับแต่พออ่านฟีดแบคตอนแรกก็ไม่ชัวร์ว่าโอเคไหมรอดไหมกับทรงผมแต่พอเห็นฟีดแบคก็รู้สึกว่ามันก็โอเคนิโคลก็ขอบคุณสำหรับฟีดแบคดีๆอะไรที่เป็นบวกเราก็ต้องรับด้วยความขอบคุณมากๆแต่กรอกใบสมัครเนี่ยก็ไม่รู้ว่าต้องยังไงถือว่าเป็นคอมเมนต์ดีๆแล้วกันนักห่วงลูกชายไหมมีคนมากรอกใบสมัครเยอะนิโคลห่วงแต่ไม่ห่วงห่วงในประสาที่แม่ห่วงลูกในทุกเรื่องให้แบบสุขภาพดีพักผ่อนให้พออะไรแบบนี้มากกว่าแต่เรื่องอื่นๆเขาก็โตแล้วเขาเป็นหนุ่มแล้วเขาคิดอะไรของเขาเองได้ก็มั่นใจและเชื่อใจในความคิดของลูกลูกชายหล่อภูมิใจไหมนิโคลคือความภูมิใจมันจะอยู่ในเรื่องอื่นๆอย่างเช่นเขาก็เรียนหนังสือด้วยเป็นศิลปินทำเพลงแล้วก็เรียนรถและต้องไปมหาลัยก็รู้สึกภูมิใจที่ลูกขยันไม่แสดงถึงความเหนื่อยเขาสู้มากนี่คือสิ่งที่ภูมิใจแล้วก็อยากให้ทิกเกอร์ยังคงสู้ต่อไปเวลามันเป็นอย่างนี้มันก็อย่างนี้แหละก็เป็นช่วงๆของมันอย่างตอนนี้น้องเข้าวงการแล้วนักร้องก็เป็นนักแสดงก็เป็นแล้วภาคเสียงก็เป็นแล้วมีอะไรที่อยากจะทำอีกบ้างไหมในอนาคตทิกเกอร์จริงๆก็ในด้านเบื้องหลังด้านซาวด์บ้างโปรดิวเซอร์อะไรแบบนี้หน้าตาดีแบบนี้อยากจะออกหน้ากล้องไหมทิกเกอร์ก็ออกแน่นอนครับแต่แค่สนในงานด้านศิลปะมากขึ้นอาจจะเดินแฟชั่นก็ได้จริงๆผมชอบเก็บเกี่ยวสกิลในด้านศิลปะอยู่แล้วผมก็เลยตื่นเต้นว่าอนาคตมีอะไรบ้างสำหรับผมเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยมีกระทบถึงเราบ้างไหมทิกเกอร์อ
อาจจะไม่ถึงขนาดกระทบก็เหมือนทุกๆคนที่ต้องทำงานก็มีความเหนื่อยบ้างแต่ก็ให้ความสำคัญกับงานและการพักผ่อนกินให้เฮลตี้ดูแลสุขภาพร่างกายผมก็สู้ครับเพราะผมก็อยากทำศิลปะที่ดีๆคุณภาพให้กับทุกคนที่รอติดตามผลงานเพราะผมก็ไม่ได้ปล่อยผลงานมาประมาณหนึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการทำอยู่กำลังทำศิลปะให้ทุกคนดูอยู่ครับหัวเราะแล้วแบ่งเวลายังไงทิกเกอร์เรียนตอนเช้าทำงานตอนเย็นประมาณนี้เลยแต่ถ้ามีช่องว่างก็จะพยายามไปทำงานแต่ผมให้ความสำคัญกับการเรียนมากๆยิ่งสิ่งที่ผมกำลังเรียนเป็นสิ่งที่ผมอยากเรียนด้วยเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่เป็นด้านเบื้องหลังที่ผมไม่มีโอกาสทำมาก่อนพอได้มาทำผมก็แฮปปี้และเอนจอยมากๆและมีเพื่อนครับยิ้มคุณแม่ภูมิใจไหมลูกชายหาเงินเองได้แล้วนิโคลภูมิใจอยู่แล้วค่ะเขาก็มาถูกทางของเขาแฮปปี้คือตราบใดที่เขาทำแล้วมีความสุขเขาไม่ต้องห่วงอะไรแล้วค่ะเพราะบางคนก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันกว่าที่จะไปหาสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำต้องลองอันโน้นอันนี้แต่ทิกเกอร์คือชัดเจนมากกว่าทิกเกอร์ชอบสายนี้อยู่แล้วสายบันเทิงสายเพลงสายทำหนังก็คืออยู่ในอาร์ตพวกนี้มองว่ามันเร็วไปไหมที่น้องเพิ่งอายุ19แล้วต้องมาทำงานนิโคลไม่เร็วๆนะคะทิกเกอร์ก็ทำไปเรื่อยๆพร้อมซัพพอร์ตตลอดนิโคลใช่ค่ะอย่างเช่นตอนนี้ก็คือเขามีเรียนรอดอแล้วมีเรียนมหาลัยมีงานเขาต้องทำเพลงของเขาด้วยเพราะฉะนั้นงานจ้างที่ออกอีเวนต์ก็คือต้องลดลงด้วยเวลาที่ไม่มีจริงๆซึ่งเขาก็คิดถึงอยากจะออกไปเพอร์ฟอร์มแต่เราต้องแบ่งเวลาเพราะคนเรามันทำทุกอย่างไม่ได้หมดเพราะว่าทุกอย่างสำคัญหมดเลยเวลาทำก็ต้องเต็ม100ทุกอย่างอยู่แล้วทิกเกอร์คือทำงานปั้นศิลปะปั้นหุ่นอะไรแบบนี้ก็ไม่อยากสปอยจอยไหมคือมันเพลินการทำเพลงหรือการทำหนังสั้นร่วมกับพี่ๆเพื่อนๆโปรดิวเซอร์หรือพี่ๆในวงการมันเป็นอะไรที่แบบพิเศษมากๆเลยจริงๆผมตื่นเต้นมากกว่าทุกคนจะได้รับชมศิลปะของผมสปอยได้นิดนึงไหมทิกเกอร์จริงๆผมทำงานด้านเพลงเรื่องภาพยนตร์ก็เป็นโปรเจกต์มหาลัยไม่ต้องสปอยขนาดนั้นแต่ในเรื่องเพลงทุกคนอาจจะได้เห็นผมในมุมโปรดิวเซอร์มากขึ้นเพราะผมมีส่วนร่วมตั้งแต่0ถึง100ไม่ได้ทำเองทุกอย่างแต่เป็นการทำงานด้วยกันเพราะผมชอบสิ่งนั้นมากๆเหมือนมีลายเส้นของหลายคนมาผสมกันแล้วสร้างศิลปะชิ้นนี้ขึ้นมาและเป็นอะไรที่ไม่ได้พิเศษแค่ผมแต่ให้กับเพื่อนๆพี่ๆคนอื่นที่ร่วมงานหรือคนอื่นที่ได้ฟังด้วยก็จะได้เห็นผมในมุมที่โปรดิวเซอร์ที่ได้เสริมตัวเองเข้าไปในเพลงแบบเต็ม100ถามคุณแม่ล่าสุดเป็นนักกีฬาว่ายน้ำท่านหนึ่งนิโคลคืออยู่ดีๆก็คิดจะว่ายน้ำแล้วก็ว่ายทุกวันก็เลยติดพอติดมันก็เกิดความชินในน้ำแล้วก็จับเวลาตัวเองเหมือนชาเลนจ์ตัวเองไปเรื่อยๆทุกวันว่ายทำลายสถิติตัวเองทุกวันจนมีคนบอกว่าอย่างนี้ลงแข่งได้เลยนะก็เลยบอกว่าอุ๊ยเร็วไปไหมแต่เราก็ตั้งเป้าหมายไว้แค่นั้นเองแต่ก็ตั้งเป้าหมายว่าจะลงแข่ง2กิโลเมตรมีความเตรียมพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจแค่ไหนนิโคลก็ต้องว่ายทุกวันฝึกทุกวันและว่ายไม่หยุดด้วยคือต้องฝึกวิธีหายใจให้ไม่เหนื่อยถ้าไม่เหนื่อยก็ว่ายได้เรื่อยๆถ้าเหนื่อยปุ๊บก็คือจะจบเลยแค่นี้เองมันก็แค่เป็นชาเลนจ์ของตัวเองตอนนี้คือติดมาก
ต้องไหว้ทุกวันก่อนมางานวันนี้ก็ไหว้ล่าสุดไหว้น้ำริมทะเลก็มีคนแซวว่าคุณแม่แซ่บมากทิกเกอร์ห่วงคุณแม่บ้างไหมทิกเกอร์การแต่งกายก็อยู่ที่คนที่แต่งผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากเลยครับนิโคลอันนั้นไปคอนเสิร์ตแล้วก็ถ่ายรูปก่อนกลับไม่ได้ไหว้แค่ถ่ายรูปริมหาดนายกรัฐมนตรีแพทองธารหารือ2ผู้นำนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นร่วมลงทุนพลังงานยานยนต์การเมืองวันที่11ตุลาคม2567 12:39 น.นายกรัฐมนตรีแพทองธารหารือนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์มั่นใจ2ประเทศร่วมลงทุนเทคโนโลยีขั้นสูงและธุรกิจพลังงานถกอิชิบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นให้คำมั่นยืนยันจะลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ต่อไปเมื่อเวลา 9:25 น.วันที่11ตุลาคม2567ที่สปป.ลาวนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีหารือกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์โดยทั้งสองประเทศมั่นใจในการบรรลุเป้าหมายการค้า3เท่าภายในปี2569ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ไทยนิวซีแลนด์นายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายได้หารือกันประเด็นต่างๆโดยความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนทั้งสองฝ่ายมุ่งเน้นส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินธุรกิจโดยนิวซีแลนด์ได้ชื่นชมการเข้ามาลงทุนระบบ Data Center และ Cloud ของ Google โดยสะท้อนว่าประเทศไทยมีความสามารถและเป็นฐานสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งนิวซีแลนด์ก็มีความสนใจการลงทุนเทคโนโลยีชั้นสูงและพลังงานทดแทนนายกรัฐมนตรีแพทองธารหารือ2ผู้นำนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นร่วมลงทุนพลังงานยานยนต์ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์กล่าวชื่นชมความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยโดยเฉพาะโครงการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะซึ่งทั้งสองประเทศสามารถแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติด้านการเกษตรซึ่งกันและกันและทั้งสองประเทศยังเห็นพ้องกันในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษารวมถึงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาและยังเห็นพ้องในการพิจารณาเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างประเทศไทยและนิวซีแลนด์ด้วยนายจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าบรรยากาศในการหารือเป็นไปอย่างกันเองแม้จะเป็นการพบกันครั้งแรกโดยนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ได้มีการสนทนาถึงเรื่องอื่นๆด้วยเช่นเรื่องการท่องเที่ยวสะท้อนถึงความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นระหว่างไทยและนิวซีแลนด์ต่อเวลา 10:15 น.นางสาวแพทองธารได้จับมือทักทายและสนทนากับนายอิชิบะชิเกรุนายกรัฐมนตรีของประเทศญี่ปุ่นโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวให้ความมั่นใจว่าแม้จะเข้ามารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ไม่นานแต่ยืนยันว่ารัฐบาลจะสานต่อนโยบายที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ของญี่ปุ่นในประเทศไทยขณะที่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวยืนยันที่จะร่วมมือกับไทยต่อไปทั้งในด้านพลังงานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆของยานยนต์และส่วนตัวได้เดินทางมาประเทศไทยกว่า7ครั้งและยังเคยมาศึกษาดูงานด้านการทหารของไทย
จึงหวังที่จะร่วมมือกับประเทศไทยในด้านความมั่นคงซึ่งนางสาวแพทองธารกล่าวว่าจะมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ดูแลด้านความมั่นคงหารือกับฝ่ายญี่ปุ่นต่อไป